สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันสั้นๆนะครับเรื่องของทำไมต้องใช้สื่อวันคลิกนะแล้วก็สมาชิกที่สม one ัครวันคลิกเข้ามานี่นะฮะก็สามารถที่จะโหลดเมาส์ชี้มีคำที่บายแล้วก็เมาส์คลิกไดอะแกรมได้นะวันนี้ผมจะเปรียบเทียบกับสื่อของเมืองนอกนะครับ ถามว่าดีไหมดีดีมากๆนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าใครที่พร้อมที่จะซื้อสื่อ,อนะของเมืองนอกที่เขาทำไว้นะครับอันที่เ x w เอ็กวูซินจิ c นะที่ที่ผมพอจะจำได้นะอ่ะซินไซเซาอ,อะไรประมาณนี้นะครับบอเนีย bon วหรือสื่ออื่นๆ นะที่นอกเหนือจากนี้นะครับที่เป็นสื่ออที่สามารถดูตำแหน่งจุดวัดไฟบนบอร์ดนะหรือว่ามีวงจรประกอบอะไรต่างๆสื่อเหล่านี้ควรจะมีนะครับควรจะมีติดเครื่องไว้เลยนะเท่าที่ทราบบางท่านก็จะมีแทบทุกสื่อที่มีอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะนะผมจะมาพูดถึงสื่อที่ผมทำนะสื่อวันคลิกไม่ได้บอกว่าดีมากนะครับแต่ มันจะอยู่ในจุดที่อำนวยความสะดวกสำหรับช่างที่จะเข้ามาวิเคราะห์อาการเสียผ่านสื่อนะเดี๋ยวเรามาดูมาดูประโยชน์แล้วกันนะครับนะมาดูส่วนดีแล้วกันนะส่วนไม่ดีเนี่ยอาจจะ,ะความเขาเรียกอะไรจุดต่างๆอาจจะไม่เยอะเท่ากับสื่อที่เป็นสื่อนอกนะะเพราะว่าสื่อนอกนี้ก็จะมีหลากหลายรุ่นมากแต่ผมก็จะเน้นเรื่องของ ไอโฟนนะฮะไอโฟนจนถึงเอาเป็นว่าไอโฟนจนถึงรุ่นรุ่นสูงสูงเลยนะฮะตอนนี้ถึงไอโฟน13 3 Pro Max นะครับแต่อนาคตเนี่ยมีมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใครเข้ามาดูแล้วก็คงเห็นพัฒน,นาการของเรื่องของการทำสื่อนะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับมาดูส่วนที่ที่อที่ผมทำขึ้นมานะมมุติว่าเราเข้ามาที่ไอโฟน12แล้วกันวันนี้ขอยกตัวอย่างไอโฟน12 เนาะตรงนีนะ้ก็จะเป็นเส้นทางของไฟนะครับเส้นทางของไฟอย่าแย่เลยเนาะในในเส้นทางของไฟเนี่ยก็มีรายละเอียดทั้งวงจรทั้งไดแกรมอทั้งอคลิปวิดีโออะไรต่างๆทั้งจุดวัดไฟอะไรต่างๆตรงนี้นะครับคลิกเดียวไปทุกทุกเส้นทางเลยเนาะอันนี้ก็เรียกว่าวันคลิกนะวันคลิกก็คือคลิกหนึ่งครั้งนะฮะก็จะไป ทุกๆเส้นทางที่เกี่ยวกับเส้นทางนั้นๆที่เราเลือกเข้ามาเนาะก็ยังมีไดแกรมนะครับไดแกรมนี้ก็จะบอกว่าขณะนี้เนี่ยเรากาลังคลิกเส้นทางไหนเช่นสมมติว่าผมคลิก v d d m a i เมะฮะก็จะบอกไดแกรมของ v d d m a i เทุกๆเส้นทางไฟว่า v d d m a i เเนี่ยจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อะไรทั้งภาคแอปพลิเคชันแล้วก็ภาคเบสแบน นะอันนี้เราก็จะเห็นแถบที่วิ่งเข้าไปในตัว IC ต่างๆนะครับแล้วก็ก็ยังมีในส่วนของที่ปุ่ม e x ็กซนะฮะจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือตำแหน่งของจุด Test Point นะครับเนะส้นทางไฟอื่นๆก็ยังมีในจุดโ o บ Point อะไรต่างๆที่บอกรายละเอียดนะเส้นทางที่เราสามารถที่จะไปวัดก่อนที่จะแยกบอร์ดได้อะไรได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีเส้นทางที่เป็นวงจรอ,อันนี้สําคัญนะวงจรน,นี้เราตัดต่อวงจรคือวงจรเนี่ยประมาณเกือบสองร้อยหน้านะเราก็อย่างเงี้ยนะวงจรก็ตัดต่อมาเอาส่วนที่เป็นไฟที่เรากําลังเรียนรู้นะมีประมาณห้าสิบหน้านะไม่ได้เอาสองร้อยหน้ามาทั้งหมดนะครับเพราะว่าสองร้อยหน้ามาทั้งหมดเนี่ยหน้าที่ ไม่ได้ใช้งานหมายถึงว่าน้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟชุดนี้ก็เอามาก็ไม่ได้ดูตรงจุดนั้นนะครับเนี่ยเราก็ดูจุดที่เราทําเป็นแถบสีแดงไว้ทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้สื่อเข้ามาประกอบการเรียนรู้กันเนาะนะก็ได้เห็นเส้นทางไฟเรียกเรียกได้ว่ามาโฟกัสเส้นทางไฟจริงๆเลยผ่านวงจรนะครับอันไหนที่เป็นเส้นทางไฟเข้า อันไหนที่มีลูกศรชี้เข้าอันไหนลูกศรชี้ออกอันนี้ทําไว้ให้เบ็ดเสร็จแล้วนะครับนะทำไวให้เบ็ดเสร็จก็คือเราก็สามารถที่จะดูเส้นทางของวงจรอ,อย่างละเอียดเลยค,คือเรียกว,ว่าตรงจุดเลยนะครับนะวงจรทําไว้ให้ตรงจุดตรงวัตถุประสงค์ของการเข้าไปเรียนรู้วงจรเลยนะมีอะไรที่เป็นภาษาไทยกํากับก็จะบอกว่าเช่นตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของไฟ v d ดี a i เมอะไรประมาณนี้ ถ้าวันนี้นะผมจะมาคุยเรื่องเรื่องอประโยชน์ของสื่อวันคลิกในเรื่องราวของทําไมต้องใช้คําว่าวันคลิกนะที่เรียกว่าคลิกเดียวแล้วลิงก์ไปจุดวัดไฟโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอลืมบอกไปนะก็ยังมีในส่วนของภาคเบสแบนนี้ก็จะทําทุกเส้นทางไฟที่ที่ในใช้ในภาคเบสแบนนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูในปุ่ม อาร์เตอร์กันนะจะมีปุ่มอาร์เตอร์ซึ่งซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่กล่าวถึงตัวน,นี้ก็จะเป็นเรื่องของของอเส้นทางที่เป็นไฟไปเลี้ยงชุดจอแสดงผลหรือว่าดิสลย์นะที่เห็นอยู่นี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางไฟที่เราทำไว้แบบครบทุกเส้นนะครับครบทุกเส้นคือเรียกได้ว่ามีไฟกี่เส้นที่ทำให้จอแสดงผลเราทำไว้แบบทุกครบครบถ้วนทุกเส้นเลย นะนะแล้วก็ไล่ไปจนถึงจุดหมายปลายทางทุกๆจุดนะครับผ่านตัวอุปกรณ์ที่อนุกรมนะผ่านจุดต่างๆเนี่ยเราทำแถบสีไว้ให้ทั้งหมดนะครับนะอันนี้คือประโยชน์ของการดูสื่อวันคลิกเราได้เห็นเส้นทางไฟต่างๆนะแต่ถามว่ามันดียังไงนะมันดียังไงเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับสื่อขออนุญาตเปรียบเทียบกับสื่อที่เป็นสื่อของ ต่างประเทศกันดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าดีมากๆควรจะมีเพราะว่าเวลาเราได้สื่ออะไรก็แล้วแต่เราจะเอาประโยชน์จากสื่อนั้นมาใช้งานเนาะเราจะเอาประโยชน์จำง่ายๆนะครับเราเอาประโยชน์หรือสิ่งดีๆจากสื่อนั้นมาใช้งานเนาะเพื่ออะไรครับเพื่อวัตถุประสงค์ของถ้าเราเป็นช่างวัตถุประสงค์ก็คือต้องการจบงานอย่างรวดเร็วลดคําถามเนาะเข้าถึงจุดแก้ปัญหาโดยตรงนะฮะ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างผมขอแยกเป็นสองจอนะฝั่งซ้ายนี่เป็นของผมนะครับเป็นสื่อวันคลิกฝั่งขวานี้เป็นสื่อของเมืองนอกนะ่ะผมยกตัวอย่างเส้นทางไฟเส้นนี้นอตรงนี้จะเป็น i c เบอร์เดียวกันนะครับ i c ที่ทำนะเป็น i c Power U 9001เก้าพนะันหนึ่งนาะฝั่งนี้เป็นของผมฝั่งนี้เป็นของของต่างประเทศนะฮะอูเก้าพันหนึ่งเหมือนกัน ฟังของผมผมทำไว้ให้ทุกเส้นทางไฟโดยที่เราไม่ต้องคลิกหลายครั้งเราคลิกครั้งเดียวนะครับนะที่เราเราเรียกชื่อว่าวันคลิกเนี่ยเพราะเราคลิกเพียงหนึ่งครั้งเน้ะเราก็จะเห็นเส้นทางไฟทุกเส้นเลยแต่ถ้าเป็นสื่อของต่างประเทศนะครับนะอเราต้องคลิกหนึ่งครั้งนะเราคลิกหนึ่งครั้งเราถึงจะเห็นอะไรครับเราถึงจะเห็นจุดจุดต่างๆแต่นี่คือคลิกครั้งเดียว ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายของผมนะวันคลิกนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราคลิกครั้งเดียวเราเห็นทุกเส้นทางไฟแต่ฝั่งขวาเราต้องคลิกหนึ่งครั้งก่อนเราก็จะเห็นเส้นทางไฟจากเส้นนี้นะจากเส้นนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้เต็มจอแล้วกันเราจะเห็นไฟเส้นนี้แล้วนะเราถึงจะไล่เส้นทางไฟเอาใหม่นะครับเราคลิกเส้นนี้เราถึงจะไล่เส้นทางไฟไปยังจุดหมายปลายทาง เราก็จะเห็นจุดเทสพอยต์นะฮะจุดอตรงนี้เป็นจุดเทสพอยต์เห็นตรงจุดนี้ที่มาอนุกรมที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้แล้วอันนี้คือหนึ่งครั้งเนาะเราคลิกอีกครั้งหนึ่งถึงจะวิ่งเข้าไปในขานี้นี่เท่ากับเราคลิกสองครั้งแล้วนะครับสองครั้งเนะนาะขณะเดียวกันนะครับเราจะไปจุดอื่นนะ,ะเดี๋ยวลองกลับมาดูวนะันคลิกกลับมาดูวันคลิก ขณะเดียวกันนะฮะวันคลิกเนี่ยเราคลิกครั้งเดียวนะครับเนี่ยก็จะวิ่งมาที่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะตำแ,ตำแหน่งเดียวกันคือแถบสีแดงที่เห็นอยู่นี้เราคลิกครั้งเดียวแต่เราไม่ได้คลิกครั้งเดียวเพื่อดูไฟเส้นนี้แต่เราคลิกครั้งเดียวเพื่อดูไฟทุกเส้นน,นะครับเราคลิกครั้งเดียวเพื่อดูไฟทุกเส้นอ่ะขณะเดียวกันนะฮะถ้าเป็นสื่อนี้นะเราจะต้องคลิกไฟอื่นอีกอ่ะสมมติเราคลิกไฟนี้ แถบสีแดงจะหายไปแถบเดิมจะหายไปเราคลิกเส้นนี้แถบเดิมจะหายไปแล้วเราคลิกเส้นนี้แถบเดิมจะหายไปเราคลิกเส้นนี้แถบเดิมจะหายไปเห็นไหมฮะเราคลิกอีกเส้นนี้แถบนี้จะหายไปเพื่อที่จะไล่ไปหาต้นทางเพื่อจะไล่ไปหาต้นทางที่มาจาก IC อื่นๆที่จ่ายไ,ไฟเข้ามาเราคลิกเส้นนี้ เห็นไ,ไหมแถบที่วิ่งเข้าไปในคอนเนคเตอร์หายไปเราต้องคลิกอีกหนึ่งครั้งแต่แถบอื่นๆก็ยังไม่ปรากฏขึ้นอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเออ่ถ้าเราเข้ามาในสื่อวันคลิกเนะเราคลิกครั้งเดียวเราจะเห็นทุกแถบทุกเส้นทางไฟทุกคำอธิบายทุกเส้นทางไฟทุกแถบสีที่สามารถอ้างอิงได้นะครับทุกแถบสีที่สามารถอ้างอิงเส้นทางไฟได้แล้วยังมีในส่วนของ ไดแกรมที่จะเทียบแถบสีให้เห็นอีกนะว่าสีแดงเนี่ยแถบสีแดงไปไหนนะแถบสีแดงไปไหนวิ่งเข้าไปในขาไหนของคอนเนคเตอร์แถบสีฟ้าไปไหนแถบสีส้มไปไหนแถบสีชมพูไปไหนแถบสีเขียวไปไหนแถบไหนที่อนุกรมก่อนเข้าเป็นสีอะไรหลังเข้าแล้วก่อนมาเป็นสีอะไรก่อนหลังออกแล้วเป็นสีอะไรเนะเราเราได้เห็นแถบสีแบบแบบละเอียดชัดเจน นะอันนี้ก็คือจุดนี้นะนี่คือสื่อวันคลิกนะครับและยังได้เห็นอะไรอีกนะถ้าเราเข้ามาดูตรงจุดนี้แล้วนะเรายังได้เห็นในส่วนของวงจรที่เราทำเป็นแถบสีชัดเจนนะครับแยกแถบสีอย่างชัดเจนนะแย,แยกแยกแถบสีอย่างละเอียดตั้งแต่เช่นจุดเทสพอ point เราก็จะแยกแถบสีตรงกับตำแหน่งในสื่อวันคลิก เพื่ออะไรครับเพื่อวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของการแยกแยะสีนะอ่ัอย่างนี้เป็น IC ีที่อยู่9 0 0าตัวนี้ทําหน้าที่ผลิตไฟออกมานะเราก็จะเห็นแถบสีที่วิ่งเข้าไปในเส้นทางของไฟต่างๆอย่างอย่างละเอียดเลยนะฮะคือพูดง่ายง่ายว่าแถบสีเหล่านี้เราทําไว้ให้อย่างชัดเจนแล้วนะครับเนี่ยสีม่วงสีนี้นะสีชมพูนี้แล้วมีที่มาที่ไปของไฟอีกว่าการที่จะเกิด เส้นทางของไฟสีชมพูนี้ต้องมีเส้นทางของบักสามจ่ายเข้ามาการที่จะเกิดไฟสีม่วงนี้ต้องมีเส้นทางของไฟบัก6จ่ายเข้ามาแน่นอนเราก็สามารถเข้าไปดูในวันคลิกบักสากับบัก6ได้อีกนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการใช้สื่อแล้วก็พอวิ่งเข้าไปในคอนเนคเตอร์เราก็จะเห็นแถบสีที่คอนเนคเตอร์กำหนดไว้ เราจะเห็นแถบสีที่คอนเนคเตอร์กำหนดไว้เลยซึ่งแถบสีตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะตรงกับแถบสีในวันคลิกที่ตรงกันนะครับที่ตรงกันนะดังนั้นนะฮะเราคลิกครั้งเดียวที่มาคำว่าวันคลิกเนี่ยเราคลิกครั้งเดียวนะครับเราคลิกครั้งเดียวเนี่ยเราจะเห็นเ,เส้นทางไฟทุกๆเส้นที่วิ่งเข้าไปในขา ไอซี see, แต่ละแถบสีนะซึ่งก็จะมีความแตกต่างของแถบสีแต่ละแถบที่ที่แตกต่างกันไปนะครับนะแตกต่างกันไปแล้วยังมีแถบสีทีอ่อุปกรณ์ที่อนุกรมเราก็ยังมีเส้นทางที่คลิกครั้งเดียวเนาะหมายถึงว่าอุปกรณ์ที่เห็นในภาพเหล่านี้เราคลิกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคลิกครั้งเดียวเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นในสื่อของของต่างประเทศนะครับสื่อของต่างประเทศเนี่ย ดีดีมากๆอย่างที่ผมขออนุญาตนะว่ามันดีจริงๆนะครับต้องอันนี้ก็ต้องชื่นชมแต่มันก็จะเจอปัญหาเรื่องของการที่จะต้องคลิกหลายๆครั้งนะคลิกหลายๆครั้งกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วธรรมชาติของคนเนาะเราจะจําเรื่องเราวล่าสุดได้แต่พอเราข้ามเวลาไปแป๊บเดียวแค่นี้เราก็ลืมแล้ว เนว่าก่อนหน้านี้เราคลิกไปขาไหนจําได้ไหมเมื่อกี้นี้เราคลิกขาไหนนะแล้วกว่าจะรวบรวมให้มันเป็นเรียกเรียกว่าเป็นเนื้องานเดียวกันที่มาที่ไปของเส้นทางเดียวกันนี้เราจะต้องคลิกค่อนข้างจะเยอะมากนะรวมแล้วผมว่าเกินกว่า20ครั้งที่เราจะเห็นเส้นทางไฟทั้งหมดแบบการคลิกครั้งเดียวในในวันคลิกนะครับ เนี่ยเราอย่างที่บอกแนละ้ววันคลิกเนี่ยเราคลิกจัดการจะได้แถบสีแบบแบบนี้นะฮะเราจะต้องคลิกอยู่ประมาณเกือบยี่สิบยี่สิบี่สิบกว่าครั้งเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้าไปถึงไปถึงจุดเอ,อต่างๆต,ต,ตามเส้นทางเหล่านี้เนาะนี่คือเรื่องราวของวันคลิกและอ,อคนที่สมัครวันคลิกเข้ามาก็ยังได้อะไรครับยังได้สื่อเรียกว่าเมาส์ชี้มีคําอธิบายนะอันนี้นะอ่ะยังขาคอนเนคเตอร์เนี่ยเราเมาส์ชี้นะก็จะบอกว่า คอนเนคเตอร์นี้ทําหน้าที่อะไรคืออุปกรณ์ทุกตัวที่อยู่บนบอร์ดนะครับที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยเราใช้เมาส์ชี้มีคําอธิบายสามารถที่จะโชว์คาอธิบายอุปกรณ์ทุกตัวที่เรารู้จักและไม่รู้จักนะที่เรารู้จักและไม่รู้จักทุกๆตัวมีคําอธิบายหมดนะครับอุปกรณ์บางตัวยังมีคําอธิบายยังบอกอีกว่านะอุปกรณ์ มีอยู่ในเส้นทางไหนนะครับถ้าอยู่ในภาคเวรดแบนจะบอกด้วยว่าอุปกรณ์นี้อยู่ในเส้นทางไหนเนาะอยู่เส้นทางไหนก่อนที่จะไปถึงเสาอากาศก่อนที่จะไปถึงอุปกรณ์ปลายทางบอกรายละเอียดหมดว่าอุปกรณ์เนี้ยมีกรอบสีแดงรอบครอบอยู่ล้อมครอบไว้อยู่นะว่ามันอยู่ส่วนไหนกว่าจะไปถึงเสาอากาศกว่าจะไปถึงอะไรอุปกรณ์เล็กๆเนาะเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ เราทำไว้ให้หมดเลยนะนี่คือเงื่อนไขของการเข้าไปใช้สื่อวันคลิกนะครับเนะี่ยก็จะเป็นสื่อที่บอกรายละเอียดนอกจากคำอธิบายแล้วนะหลายๆจุดนะครับหลายๆจุดเนี่ยสามารถที่จะเอาเมาส์มาชี้แล้วยังคลิกไปได้อีกนะครับคลิกอย่างเงี้ยนะฮะคลิกเข้าไปก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกที่ตำแหน่งที่เราชี้อีกเนาะสื่อนี้ต้องบอกเลยนะว่า เมืองนอกจากเมืองนอกไม่มีแน่นอนที่จะได้เงื่อนไขแบบนี้เนาะแล้วก็พอเข้ามาในจุดต่างๆเราก็จะเห็นอีกนะครับว่าเราคลิกครั้งเดียวเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้ถ้าเราเข้าไปในสื่อเมืองนอกเราจะต้องคลิกถึงประมาณเจ็ดแปดครั้งแล้วก็แน่นอนเราคลิกเจ็ดแปดครั้งเราจะลืมครั้งแรกเสมอครั้งที่สองครั้งที่สามบางทีเราก็ลืมละหรือครั้งล่าสุดที่เราคลิกบางทีนะกระพริบตาไปดูเรื่องราวอื่นแป๊บเดียวนะ ก็ลืมแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาคลิกกันใหม่อีกหลายรอบเลยคือเราไม่ได้ทำเฉพาะภาคหลักนะครับภาคแอปพลิเคชันภาคเบสแบนอะไรต่างๆนี้เราทำไว้หมดเนี่ยอย่างนี้นะเอาเมาส์าไปชี้ตรงนี้นะคลิกหนึ่งครั้งก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกในเส้นทางของภาคเบสแบนเลยซึ่งก็พวกปัญหาอิมมีหายโมเด็มเฟร์มแวร์หายสัญญาณไม่มามามาหายหายอะไรต่างๆพวกนี้สื่อเหล่านี้เราทำไว้ให้ อย่างละเอียดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่คนสมัครวันคลิกเข้ามาได้แน่นอนก็คือสื่อที่เรียกว่าเส้นทางของไฟเนาะเราเรียกว่าเมาส์คลิกไดอะแกรมแล้วเราจะได้เห็นเส้นทางของไฟทุกเส้นทางที่เราเอาเมาส์ไปชี้นะครับที่เราเ,าเมาส์ไปชี้เนี่ยเราจะได้เห็นเส้นทางของไฟเนาะอย่างอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างนะครับ vdd boot อย่างเงี้ยเนาะอ่า vdd m a i n เนี่ยเราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปใน vdd เม m a i n การที่จะเห็นภาพนี้ได้เนาะมันก็ถามว่าละเอียดไหมก็ละเอียดมากๆนะครับพอเราได้เห็นออุปกรณ์บนบอร์ดจริงนะที่สาคัญเลยอุปกรณ์บนบอร์ดจริงถ้าเราดูผ่านสื่อที่เป็นกราฟิกเราก็ต้องมาดูบนกราฟิกหนึ่งครั้งแล้วกลับไปเทียบอุปกรณ์บนบอร์ดจริงอีกครั้งหนึ่งอีกนะถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้ก็เสียเวลาไปแค่หนึ่งครั้งแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยบางทีการอ้างอิงก,ก,การเข้าถึง ปัญหานะ,ะมันก็จะต้องใช้เรียกว่าเรียกว่าหลายขั้นตอนมากขึ้นนะอย่างไฟเนี่ยพวกนี้ vd diboot เราคลิกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปในเส้นทางไฟอันนี้เราเรียกว่ามเมาส์คลิกไดแกรมคลิกเส้นทางไหนก็จะวิ่งเข้าไปจุดวัดไฟในเส้นทางนั้นนะเราก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมของบอร์ดไอ้แบบนี้เนี่ยจริงๆเราต้องคลิกถึงสองสามครั้งนะครับแต่เนี่ยในวันคลิกเราคลิกครั้งเดียวเลย นะครับในวันคลิกเราเราทำแค่ครั้งเดียวเนาะทีนี้ย้อนกลับมาในเส้นทางที่เราสานที่ได้ดูเมื่อกี้นะเส้นทางของไฟเลี้ยงเลี้ยงอะไรครับไฟเลี้ยงจอแสดงผลนะพวกนี้นะบนอุปกรณ์เหล่านี้เราเอาเมาส์มาชี้ก็จะบอกนะฮะบนไดแกรมก็จะบอกหน้าที่เช่นตัวนี้บอกว่าเป็น IC Power หรือ,อ d i s p l a y Power หรือ Step Up Converter หรือ Step Up Inverter อ่ะถ้าเป็น Step Up Converter ก็คือผลิตไฟด้านบวก Step Up Inverter ก็ผลิตไฟด้านลบไฟด้านลบเราเรียกว่า PN นะครับ Power n e ์ a t i v e ไฟด้านบวกเราเรียกว่า PP หรือว่า Power Positive นะพวกนี้จะเป็นไฟเข้าน้อยออกมากกระแสสูงนะมีไฟเช่น7 3โวลต์นะไฟออก 4.6V โวลต์ซึ่งไฟเข้าเป็นไฟ V ไฟเข้าเป็นไฟ VD ดีดีเม นะ VDD d, d m a i n ก็เป็นไฟค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าแบตเตอรี่อแต่พอไฟออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเป็นไฟที่สูงกว่าไฟด้านลบ PN นะไฟด้านลบก็มี PN เพราะว่า negative อ่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องราวของ inductor c o i ยที่ต่อลงกลาวพวกนี้จะอะ่าเป็นจุดที่กำเนิดไฟที่เป็น inverter หรือว่าไฟด้านลบนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะเราเห็นแล้วนะได a g r เหล่านี้ตรงนี้ นะเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็ยังอธิบายได้แล้วก็สามารถคลิกเข้าไปก็ไปจุดวัดไฟในวันคลิกที่เราเข้าไปดูตรงตำแหน่งคอนเนคเตอร์นี้าได้อีกนะครับและก็เท่านั้นยังไม่พอนะเส้นทางไฟเหล่านี้อย่างที่ผมบอกลยครับว่าทุกๆเส้นทางไฟเราคลิกได้หมดนะครับทุกๆเส้นทางไฟเราคลิกไปนะมันก็จะลิงก์ไปจุดวัดไฟได้ได,ได้ทุทกๆเส้นทาง นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นี่คือเส้นทางไฟที่ไปจอเนาะไปจอนะฮะคลิกหนึ่งครั้งก็จะวิ่งเข้าไปในจุดวัดไฟในวันคลิกนะไอไฟที่เป็นแถบต่างๆเมื่อกี้นี่แหละนะ,ะเห็นไหมครับไม่ได้บอกว่าสื่อของเมืองนอกไม่ดีนะดีมากๆนะครับดีมากๆแต่สื่อที่ผมทำขึ้นมาเป็นสื่อที่อำนวยความสะดวกสำหรับช่างไทย เพราะว่ามันมีคําอธิบายภาษาไทยมีคลิปวิดีโอ,อเกี่ยวกับคําอธิบายภาษาไทยเนอะแล้วก็นะครับแล้วก็จุดต่างๆเนี่ยนะผมยกตัวอย่างเป็นจุดสุดท้ายนะครับจุดต่างๆที่เราคลิกเข้าไปเนอะจุดต่างๆเนี่ยนะครับที่เราคลิกเข้าไปนะอย่างเช่นไฟพวกนี้นะ,ะสมมติสมมติตัวอย่างนะผมคลิกไฟ บั็กเหล่านี้เห็นไหมเอาเมาส์ไปชี้ก็จะมีนอกจากมีรายละเอียดเป็นป้อมอัพขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามีเป็นป๊อมอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยเราคลิกหนึ่งครั้งนะก็จะวิ่งเข้าไปในแถบที่เราเอาเมาส์ไปชี้เมื่อกี้เนี่ยเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยเนาะก็ยังอ่าอันนี้ก็ก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวลองดูนะ อย่างนี้นะฮะพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยนะฮะก็ก็จะลิงก์เข้าไปในจุดวัดไฟอย่างละเอียดอีกนะทุกๆเส้นทางไฟเมืนะ่อสักครู่นี้ที่เราคลิกอยู่ตรงนี้นะฮะนะเราก็เห็นรู้ไหมครับตรงนี้เ่เราต้องคลิกถึงถ้าเป็นในสื่อเมืองนอกเราต้องคลิกถึงประมาณ7ครั้ง6กถึงเครั้งถึงจะได้ภาพเหล่านี้แต่ในนี้เราคลิกครั้งเดียวเนาะมีแถบสีแยกให้อย่างชัดเจน แล้วก็นอกจากที่เราคลิกเข้าไปในวันคลิกแล้วนะครับยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกเนาะในปุ่มเอ็กเตนะก็ยังบอกว่าไดอะแกรมที่เรากำลังคลิกเข้าไปนะฮะมันคือส่วนไหนนะมันมันคือส่วนไหนที่เราคลิกเข้าไปนะก็ยังมีแถบสีตรงกับตรงกับจุดวัดไฟในวันคลิกนะครับแล้วก็ในปุ่มเอ็กเตก็ยังบอกถึงวงจรที่ตัดต่อเส้นทางไฟ ที่เราคลิกเข้าไปนะตัดต่อวงจรที่เป็นเส้นทางไฟที่เราคลิกเข้าไปนะครับได้เห็นแถบสีต่างๆนะอย่างละเอียดนะครับอันนี้คือทําอย่างละเอียดเลยนะได้เห็นไฟเข้าไปขาไหนของไอซวิ่งไปตรงไหนจุดไหนไฟที่วนล,ลูปกลับมาเพื่อขาอ,อตรวจสอบอะไรต่างๆนะมีการวนล,ลูปกลับมามีแถบสีที่แตกต่างกันและ ยังมีในส่วนของวิดีโอกลุ่มพิเศษตรงนี้นะอันนี้จะเป็นกลุ่มพิเศษนะคือเป็นวิดีโอที่เราเข้ามาแล้วยังมีคลิปวิดีโอที่เราสามารถดูได้อีกมากมายนะะอย่างบางวิดีโอใช้เวลาถึงสิเส้นท,ทางไฟเดียวใช้เวลาถึงสิบสองนาทีในการเข้าไปดูเส้นทางไฟต่างๆอย่างละเอียดเลยทั้งวงจรทั้งจุดวัดไฟทั้งอะไรในวิดีโออธิบายไว้ให้หมด ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆนี่คือประโยชน์ของสื่อวันคลิกที่หลายคนเคยเข้ามาแล้วไม่ได้อัปเดตไม่ได้ต่ออายุก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันอัปเดตหลายคนที่ปล่อยขาดก็เป็นโอกาสเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะที่ทิ้งโอกาสดีๆไปนะครับแล้วปัจจุบันนะนะวันนี้ที่ผมอธิบายอยู่นะฮะวันคลิกอยู่ในโปรโมชัน่นในราคาท,ที่พิเศษมากๆ สมัครใหม่นะครับจะเป็นหกเดือนก็ได้นะหกเดือนก็ได้เพียงร้อยิบาทเองเนาะวันละไม่กี่บาทนะครับวันละไม่ถึงบาทด้วยซ้ําไปนะก็จะได้สื่อที่ที่ผมกล่าวถึงนะครับหรือสมัครใหม่หนึ่งปีเพียงสองรอยบาทซึ่งปกตินะฮะถ้าหกเดือนเนี่ยต้องสามร้สิบหนึ่งปีต้องห0ร้อยบาทและสมาชิกเก่าอันนี้ย้ําสําหรับสมาชิกเก่าที่เคยขาดอายุไปนะฮะก็ต่ออายุเพียงสองอต่อปีเนาะสอง้อต่อปีเท่านั้นเฉลี่ยวันละ นะเข้ามาใช้งานเฉลี่ยวันละอ่ะเดี๋ยวคำนวณให้ดูนะครับนะจ่ายปีละสองร้อยในช่วงโปรโมชั่นนี้นะฮะหารสามร้อยหกสิบห้าวันที่เข้าใช้งานตกแล้วเฉลี่ยเข้าใช้งานวันละห้าสิบสี่สตางค์เนาะอะ่ปัดเศษเป็นห้าสิบห้าสตางค์แล้วกันนะครับห้าสิบห้าสตางค์ประมาณไม่ถึงหนึ่งประมาณห้าสิบสตางค์โดยประมาณเนาะห้าสิบสตางค์ นะครับแค่ประมาณมูลค่าลูกอม1เม็ดเท่านั้นเองแต่วันนึงเราจะดูกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดเวลานะครับภายในหนึนปีเต็มเนี่ยได้ประโยชน์และได้ความรู้แล้วก็ได้จุดซ่อมที่ลงรายละเอียดชัดเจนนะที่สําคัญเลยแค่จบงานเดียวคุณคุ้มกับวันคลิกไปอีกยาวๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะราคานี้ นะครับพิเศษแล้วนะฮะสำหรับสมาชิกแล้วก็ได้เห็นประโยชน์นะสำหรับการเข้าไปใช้งานนะขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ